เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้มีสาระข่าวสารดีๆจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาฝากอีกเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2560ขึ้นบริเวณใต้ทางพิเศษฉลองรัฐซอยสุขุมวิท 48/1 โดยมีคุณรงค์เขียดเดชผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการฝึกซ้อมซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของทางพิเศษรวมถึงส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างการทางพิเศษและชุมชนอันจะทำให้เกิดความสามัคคีในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษในเบื้องต้นโดยที่กิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการเป็นอย่างดีหวังว่าตรงอื่นที่เราทำนะครับน่าจะร่วมมือดีเช่นกันวันนี้ก็มาเติมเต็มในเรื่องของความรู้องค์ความรู้นะครับว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเรื่องของนะครับอัคคีไฟเบื้องต้นทำยังไงนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับเรารู้สึกว่าเราทำมาเราอยากจะใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะครับโดยรอบทางด่วนนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราต้องสร้างเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกับการต่างประเทศแทนที่เราจะเข้ามาแล้วก็หายไปนะครับเขาก็จะเป็นตัวแทนของเราในการที่ดูแลพื้นที่นี้ต่อเนื่องนะครับทั้งหมดก็เพื่อให้การทางพิเศษกับชุมชนที่อยู่รอบข้างนะครับเราอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทั้งสองฝั่งก็มีความสุขกับมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืน